ธนาคารมสินมีเรามีลูกค้าอยู่ประมาณ22ล้านคนนะครับในจำนวนนี้ประมาณ60เปซ็นเป็นชาวเศรษฐกิจฐานรากก็คือ,อยังมีรายได้ไม่สูงนะธนาคารมสินก็มีนโยบายที่จะปรับปรุงโดยที่เน้นในเรื่องของการจะเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับเราเรียกว่าโซเชียลแบงกิ้งจะเน้นเพื่อจะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อันดับที่สองเนี่ยคือเราจะสร้างเรื่องของอส่งเสริมการออมและวก็วินัยทางการเงิน นะครับแล้วเราก็จะเน้นเรื่องของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันอันนี้โดยรวมแล้วธนาคารสินก็มีแนวที่เราเรียกว่าสามออมนะครับสามออมของเราเนี่ยก็คือออมเศรษฐกิจออมสังคมแล้วก็ออมสิ่งแวดล้อมซึ่งคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ธนาคารของเราทึ่งเป็นธนาคารของรัฐเนี่ยจะมุ่งเน้นนะครับ ส่วนการที่การออมเศรษฐกิจเราได้นำนโยบายของรัฐเนี่ยมาดำเนินการก็คือการเน้นเรื่องของการทําเรื่องสามสร้างคือเราต้องการที่จะสร้างความรู้สร้างอาชีพนะครับแล้วก็สร้างตลาดให้เขามีที่ค้าขายทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับแล้วก็ให้เครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินแล้วก็ให้สินเชื่อประเภทต่างๆทุกอุตสาหกรรมนะครับมีการเปลี่ยนแปลง เกิด disruption ที่ทุกคนจะต้องมีการปรับตัวนะครับเราก็มีการปรับตัวซึ่งเพื่อให้สอดรับกับการดูแลสังคมนะครับเราก็จะเป็น3ธนาคารอยู่ในธนาคารออมสินคือธนาคารแรกก็เรียกว่า traditional banking คล้ายๆธนาคารที่เราต้องให้สินเชื่อหาเงินฝากให้สินเชื่อทั่วๆไปส่วนธนาคารที่2เนี่ยจะเห็นว่าเราจะมี Digital Banking ที่จะตอบโจทย์ให้ลูกค้าของเราเองเนี่ย สะดวกสบายนะครับบางทีอยู่คนละเขาคนละลูกไม่ต้องมาโอนเงินที่แบงก์ก็ใช้โมบายแบงกิ้งในการโอนเงินซึ่งก็ลูกค้าเราก็ตอบรับดีนะครับปัจจุบันมีประมาณ84ส่วนธนาคารสุดท้ายคือธนาคารเพื่อสังคมอันนี้เราจะดูแลสังคมจริงๆถามว่าเราจะทำอะไรนะครับในปีหน้าเนี่ยเราจะมีสาขาเพื่อสังคม มีโซเชียลร้านนะครับเพื่อดูแลสังคมต่อไปนะครับโดยที่เราจะตั้งเป็นเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์เป็นเรียกว่าศูนย์ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจำนวน100ศูนย์เลยนะครับ mm hmm. ก็ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนะครับถามว่าศูนย์นี้ทำอะไรบ้างศูนย์นี้ก็จะทำตั้งแต่ให้คำปรึกษาเรื่องนี่นอกระบบให้คำปรึกษาเรื่องความรู้อาชีพต่างๆ เป็นที่พึ่งในเรื่องของวินัยทางการเงินในการทําบัญชีครัวเรือนในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยให้ข้อมูลข่าวสารยกนักท่องเที่ยวหรือเป็นศูนย์กลางในการค้าขายสินค้าชุมชนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราจะดูแลชุมชนอย่างจริงจังนะครับล้วโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่ต่างๆเราดูแลเรื่องของ SME s t a r t u สารทั up, เราดูแลตั้งแต่การที่จะ กูมิ่งเราเชื่อว่า SME Startup เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยโดยให้เด็กมีการคิดมี Smart Start i d e a เต่างๆตอนนี้เด็กเริ่มมีไอเดียส่งมา เดือนหนึงเป็นพันๆไอเดียแล้วก็มีการทำโปรโตไทป์ขึ้นมาผลิตสินค้าแล้วก็ขายด้วยนะครับแล้วเราก็ให้มาประกวดจากโครงการเอสมสุดยอด SME Start-Up ตัวจริงหลังจากนั้นเราก็มาก mm ูมิ่งโคชชิ่งเขาให้ความรู้เขาอบรมเขาในช่วงที่ผ่านมาก็อบรมไปกว่า7,000คนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นเราก็ให้สินเชื่อแล้วก็ให้เงินลงทุนกับเขาเป็นเวนเจอร์แค รเราลงทุนไปแล้วประมาณ27บริษัท เรายังมีทุนถึง2,000ล้านนะครับที่จะร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพอันดับต่อมานะครับก็คือเรื่องของอการทำยังไงให้เศรษฐกิจฐานรากยั่งยืนต่อไปนะครับคำว่าประชารัฐก็คือความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันนี้ผมว่าเป็นแกนกลางที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยั่งยืนภา,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 าคีเครือข่ายทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องทำเรื่องยุทธศาสตร์สสร้างอย่างต่อเนื่องก็คือสร้างความรู้สร้างอาชีพสร้างตลาด สร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับอันนี้เมื่อสมบูรณ์แบบเนี่ยก็จะทำให้ยกระดับได้